คนเราเนี่ยถ้าเผื่อว่ามันมีประสบการณ์เรื่องใดเรื่องหนึ่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตมันจะศรัทธากับความสำเร็จในการแก้ปัญหาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงพูดเรื่องศรัทธาเป็นตัวแรกเลยในพละห้าคือกำลังของการเคลื่อนชีวิตนะถ้ามีศรัทธาต้องไม่งมงายนะต้องเป็นศรัทธาในการแก้ปัญหาที่เราพ้นทุกข์ได้จริงอยู่เหนือสุขได้จริงมันก็ต้องมีปัญญาถูกไหมลูกกำมือเนี่ยมือนึงเนี่ยถ้าจะหยิบของได้เนี่ยมันจะต้องมีศรัทธามีปัญญาในการเรียนรู้ตรงนั้นเพื่อให้เราออกจากความงมงายพอมันมีศรัทธามันมีความเพียรลูกเหมือนเรากำลังเรียนรู้กับสิ่งที่มันจะเรียกว่ายากหรืออะไรเป็นความทุกข์อะไรที่มันกำลังเผชิญอยู่อะไรก็แล้วแต่เถอะสำหรับคนที่กำลังพูดกันจริงคือกำลังต่อสู้กับตัวเองอยู่นะมันก็อาจจะเป็นความทุกข์อย่างนึงที่จริงความทะเยอทะยานก็เป็นทุกข์นะลูกแต่ถ้าเราไม่ทะเยอทะยานล่ะแล้วเรามีความเพียรล่ะเราเปลี่ยนความทะเยอทะยานเป็นการลงทุนล่ะเราลงทุนในเหตุแล้วปฏิเสธผลไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นนักลงทุนในเหตุเรามีความเพียรที่จะไปให้ถึงความสำเร็จนั้นอันนี้ไม่ใช่ทะเยอทะยานนะแต่ความเพียรอันเนี้ยมันต้องคู่ไปกับสมาธิบางคนทำสมาธิแต่ไม่มีความเพียรสมาธิหนีไปเลยนะไปนั่งหลับตาหนีไปเลยฉะนั้นในสมาธิต้องมีความเพียรคือวิริยะในวิริยะต้องมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานไม่ใช่เพียรแบบทะเยอทะยานแบบเขาเรียกว่ามันมีความเขาเรียกมักง่ายไม่ลงทุนในเหตุแต่คาดหวังในผลที่จะสำเร็จนะพระเจ้าแสดงยกนิ้วขึ้นมาก็จะเห็นชัดแล้วตรงกลางเนี่ยนิ้วกลางเนี่ยคือสติสติเนี่ยเป็นตัวประคองตั้งแต่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาถ้าเรามีพละห้าคือเหมือนมือที่มีนิ้วห้านิ้วแล้วหยิบจับอะไรได้คล่องแคล่วเนี่ยแสดงว่าเราใช้มันหมดทุกนิ้วถูกไหมคะอย่าไปอวดเก่งว่าเราเอาแค่สองนิ้วพอเอาแค่อะไรศรัทธากับความเพียรแต่เป้าหมายยังไปไม่ถึงคือการพ้นทุกข์บางทีชีวิตของคนเนี่ยนะมันมักง่ายฉาบฉวยคุณยายก็เลยใช้วันนี้ลองพูดให้เราเห็นว่าพระบรมครูเนี่ยสอนว่าพละห้าคือกำลังของการเรียนรู้การเคลื่อนชีวิตต้องมีความสำเร็จสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าคุณทำได้และถ้าคุณทำได้เช่นตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อยืนดูเห็นอารมณ์มันมาแค่มาแล้วไปไม่คลุกคลีกับอารมณ์โอ้มันก็จบง่ายอ่ะพอมันจบแล้วมันไม่จมเนี่ยมันไม่สะอึกสะอื้นซึ่งอันนี้ต้องอาศัยการฝึกจนกระทั่งประจักษ์แจ้งไม่ใช่ได้ยินเขาพูดมาเออรู้อย่างนี้ก็รู้ว่า how to เขาเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันไปไม่ถึงเป้าไงมันเป้าคือมันต้องประจักษ์ชัดประจักษ์แจ้งมันต้องรู้แจ้งอ่ะมันไม่รู้จำมาลูกใช่คือปัญหาของการรู้จำกับรู้แจ้งเขาว่ามันต่างกันนิดเดียวนะคะรู้จำคือเด็กที่เรียนหนังสือโตขึ้นมาเรียนหนังสือสะกดได้ครูสอนได้ฟังรู้เรื่องอันนี้รู้จำใครๆก็จำได้ปริญญาเอกหรือว่าป.6ก็จะไม่ต่างกันมากก็จำได้พอกันแต่รู้แจ้งเนี่ยมันไวไหนก็ได้แต่มันต้องเข้าไปข้างในด้วยตัวเองใช่ไหมคะยายเนี่ยอันเนี้ยศรัทธาเพื่อจะรู้แจ้งเนี่ยสำคัญมากในการเรียนการสอนวิชาชีวิตนะอันนี้คุณยายไม่พูดเรื่องเรียนหนังสือแล้วนะเมื่อวานเราพูดว่าครูที่ให้โอกาสเรามากคือครูที่สอนวิชาชีวิตน่ะแม้กระทั่งความทุกข์ก็ยังเป็นครูเลยพระผู้มีพระภาคเจ้ามีความสงสัยในการเรียนรู้แรกนะว่าเอ้ยมันมีเกิดแก่เจ็บตายเหรอเนี่ยพระองค์มองเห็นใช่ไหมเอามีนักบวช ด้วยเอาแล้วมีทุกข์แล้วมีพ้นทุกข์ไหมเนี่ยในทฤษฎีของพระองค์แสดงให้เห็นว่าเป็นนักทดลองฉันท้ามันมีคนแก่เราก็ต้องแก่อย่างนี้เหรอพ่อเราก็ต้องแก่อย่างนี้เหรอพอได้ยินคำว่าพระเจ้าค่ะแก่อย่างนี้แหละทุกคนไม่พ้นไปได้หรอกเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ตั้งทฤษฎีของพระองค์ในการเรียนรู้เลยว่าถ้ามันมีมืดมันยังมีสว่างเลยถ้ามันมีทุกข์มันต้องมีพ้นทุกข์สินี่คือความเป็นผู้ที่จะต้องทดลองให้รู้แจ้งเข้าใจไหมไม่ใช่รู้จำไอเราเนี่ยประมาณรู้จำแล้วเอามาพูดจำแล้วเอามาพูดก็เจ็บอยู่นั่นแหละสะอึกสะอื้นอีนี่ไม่มีที่พึ่งของตัวเองเราต้องสอนให้เด็กๆมีหัวใจตัวเองเป็นที่พึ่งพระองค์ถึงได้บอกไงว่าหนทางที่จะไปให้พ้นเนี่ยมันคืออะไรมันคือปัญญาศีลสมาธิไงมรรคไงหนทางไม่ใช่เป้าหมายนะเป้าหมายคือนิพพานแต่หนทางคือมรรคประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิต้องมีพละห้าอยู่ในปัญญา
ศีลสมาธิเอาอันนี้มันก็จะลงไปในรายละเอียดที่พ่อแม่จะต้องสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้กับลูกตั้งแต่อยู่ในบ้านไม่งั้นกว่ามาอยู่โรงเรียนนั่นเละแล้วมรรคคือหนทางนะคะแต่เรามักจะเป็นพวกมักง่ายอะค่ะเอาตรงๆคนละมักกันมักง่ายมันง่ายกว่าเยอะเลยมันเดินสเปะสปะมันไปทางไหนก็ได้ตามอารมณ์เราขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะไปไหนเราเจอเรื่องทุกข์ถามตัวเองนะคะว่าเวลาเราเจอเรื่องทุกข์ไม่ได้บอกว่าให้นั่งตบมือดีใจว่าเอ้ยความทุกข์มาแล้วฉันจะได้เรียนรู้อันนั้นก็มองโลกเกินจริงไปนิดนึงทุกข์มามันอาจจะเจ็บปวดบ้างแต่ถ้าเราตั้งหลักดีๆแล้วคิดจะเผชิญกับมันมันก็จะผ่านพ้นไปได้แต่เอาว่าหลายๆครั้งมันก็มีบ้างที่เวลาทุกมาบางทีเราอยากจะเอาเงินซื้อทุกนะคะยายเพราะสมัยนี้เนี่ยมันได้เราซื้อของทุกอย่างเราใช้เงินเราทำนู่นทำนี่เราใช้เงินซะจนเราอยากจะเอาเงินเนี่ยซื้อสุขขายทุกที่มีกับตัวเราออกไปให้ได้เพราะเราไม่ได้ถูกฝึกให้เห็นทุกเป็นมิตรเห็นทุกเป็นครูเนี่ยอันนี้สังคมงมงายมันพ้นทุกข์ไม่ได้ด้วยเงินง่ายพ้นทุกข์ไม่ได้ด้วยเงินเงินเป็นอำนาจในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ความสะดวกสบายแต่ไม่พ้นทุกข์แต่ปัญญาเป็นอำนาจทางการปฏิบัติที่พ้นทุกข์เงินกับปัญญาคนละเรื่องอาจจะมีเขาเรียกอะไรฮะความฉลาดหาเงินได้เยอะแต่พ้นทุกข์ไม่ได้เห็นไหมเพราะขาดปัญญาฉลาดแล้วขาดปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเรื่องทุกข์เนี่ยนะไม่มีใครทำให้เราได้ต้องสังเกตเองต้องเจริญสติตามดูสติคือการอะไรคือการระลึกรู้เท่าทันไอ้สภาวะที่มันเกิดขึ้นถ้าอึดอัดเราอาจจะเรียกว่าโทสะถ้ามันเผลอเพลินเราก็เรียกมันว่าราคะอีราคะโทสะแล้วก็บางทีมันเอิงเอ๋ยเอออวยฟุ้งฟุ้งไม่แน่ใจสงสัยอีนี้ก็เป็นโมหะมันก็มีนางเอกอยู่3ตัวเนี่ยล่ะลูกราคะโทสะโมหะทีนี้ถ้าเราใช้เงินละราคะได้ไหมไม่ได้ใช้เงินเพิ่มพูนราคะด้วยซ้ำถูกไหมอ้อมกำลังถามว่าเงินแรกเราหนีไปเลยเราอยู่ตรงนี้เราอึดอัดโอ้ยอึดอัดเราออกไปเลยเราหนีทุกข์ละเราจะมีความสะดวกสบายในการออกไปมันก็แค่ชั่วคราวกลับมาเห็นเรื่องเดิมก็ทุกข์เหมือนเดิมลูกแก้ไขดีกว่าอย่าหนีเลยทุกเนี่ยต้องมีไว้แก้ไข